สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตโพสสอนแมทพิรณีลั่นทำตามคนจะได้ไม่เกลียดทำเอาถูกใจคนทั้งโซเชียลเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องสำหรับคู่ของหนุ่มสงกรานต์ เตชะนรงค์และนางเอกสาวแมทพิรณีหลังมีภาพหลุดของทั้งคู่ร่วมฉลองปีใหม่อย่างใกล้ชิดจนทำให้สาวแมทต้องออกมาโพสต์รูปเองให้ทีมแอบถ่ายต้องเงิบบอกชัดๆว่าต่อไปไม่ต้องแอบถ่ายแล้วให้มาขอถ่ายเองได้เลยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางล่าสุดสงกรานต์ เตชะนรงค์เปิดให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทริปปีใหม่ที่สาวแมทได้ไปฉลองที่เขาใหญ่เมื่อถามว่าแมทได้เจอกับครอบครัวสงกรานต์หรือยังสงกรานต์ตอบว่าก็ทักทายเขาเป็นเด็กเจอผู้ใหญ่ก็ต้องเข้ามาทักทายอยู่แล้วครับต้องมาทำความเคารพอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าตอนนี้สงกรานต์และแมทพัฒนาถึงขั้นเป็นคนรู้ใจกันหรือยังสงกรานต์ตอบว่ามันก็ขนาดนี้แล้วนะครับก็คงไม่ต้องพูดเราก็รู้กันอยู่แล้วต่อมามีภาพสงกรานต์ เตชะนรงค์และนางเอกสาวแมทพิรณีควงคู่กันไปทำบุญ9วัดล่าสุดก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความเห็นถึงสาวแมทประมาณว่าที่เจ้าตัวโดนกระแสโจมตีอย่างหนักขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเกิดจากการที่สาวแมทให้สัมภาษณ์ในครั้งแรกโดยทั้งนี้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์สอนว่าต้องให้สัมภาษณ์แบบนี้ถึงจะได้ไม่มีคนเกลียดถ้าวันที่ประชาโลกรับรู้แล้วตอนให้สัมหล่อนพูดแบบนี้นะแมทต้องกราบขออภัยพี่ๆนักข่าวแฟนคลับและทุกๆคนด้วยนะคะจริงๆไม่ได้มีเจตนาจะโกหกแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ชัดเจนแมทเลยต้องทำแบบนี้และสุดท้ายแมทอยากจะกราบขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่รักแมทด้วยนะคะเนี่ยพูดแบบนี้แล้วเงียบไปเลยเงียบหายไปสักพักไม่ใช่มันหน้ามาบอกยืนสวยๆเขาก็มาเองแฮชแท็กทุกคนจะไม่เกลียดเธอขนาดนี้เป็นคนตรงได้แต่อย่าไร้มารยาทนะจ๊ะพูดแบบก็ผู้ชายมาเลือกฉันเองอ่ะยืนสวยๆเขาก็ตามมาจีบเองแต่อย่าลืมว่าเขาเพิ่งหย่ากับอีกคนมานะคนนั้นจะรู้สึกยังไงจริงค่ะทำไมปล่อยให้นางสัมภาษณ์แบบนี้โดยส่วนตัวเฉยๆที่นางคบกับสงกรานต์แต่ตอนให้สัมนี่แหละนางฆ่าตัวตายชัดๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ